ีรีส์จังหวัดจะรักยกทัพนักแสดงการันตีความฟินครบรถเอาใจสาววายพร้อมลงจอทางไลน์ทีวี29มีนาคมนี้วันนี้ค่ะคุยข่าวบันเทิงค่ะจะพาผู้ชมมาทำความรู้จักกับเหล่าทีมผู้จัดและนักแสดงจากซีรีส์จังหวัดจะรักค่ะซีรีส์วายที่ยกทัพนักแสดงคนรุ่นใหม่มากันมากมายสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นผลงานจากค่าย M4 Entertainment ค่ะนำทีมผู้จัดโดยมิ้นท์กุลชพัฒน์ค่ะและเต๋อข่าบดีกัญจาลึกเป็นเรื่องราวความรักของคน3คู่ค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวความรักของคน3คู่ค่ะแต่ละคนมีปมด้านความรักค่ะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมปลายโดยแต่ละคู่ค่ะจะมีเส้นเรื่องที่แตกต่างกันในการเล่าเรื่องความรักคนละมุมซึ่งซีรีส์จังหวะรักค่ะถ่ายทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและกำลังจะออนแอร์ทางไลน์ทีวีในวันที่29มีนาคมนี้ค่ะเราไปทำความรู้จักกับนักแสดงและบทบาทที่แต่ละคนได้รับกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีมจังหวะจะรัก Second Chance ซีรีส์นะคะค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ถ่ายทำกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการบูลลี่ของเพื่อนๆในโรงเรียนค่ะเหมือนมันจะเล่าเกี่ยวกับความรักของคน3คู่เนาะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีปมเกี่ยวกับด้านความรักอะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมครับชั้นมัธยมปลายนะก็จะมีเรื่องการบูลลี่การทำร้ายร่างกายด้วยแล้วก็เกี่ยวกับปมปัญหาครอบครัวด้วยมันก็จะเล่าในมุมนี้ซะมากกว่าแบบเกี่ยวกับคนที่กลัวความรักครับเจอปัญหาเกี่ยวกับความรักมากเลยปิดกั้นตัวเองซึ่งมันจะแก้ปมนี้ได้ยังไงก็ต้องไปรอดูกันในซีรีส์อีกทีใช่ครับก็สำหรับมูดในโทรศัพท์ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็รับรองได้ว่าเราขายความอบอุ่นเลยครับเราเน้นความแบบเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราดูว่าซีรีส์บ้านเราเยอะมากนะครับแล้วก็จุดขายของเรื่องนี้แน่นอนเลยคือเป็นเราไปให้สุดในทุกทางเรามีดราม่าเรามีแอคชั่นนะครับเรามีโรแมนติกรับรองได้ว่านักแสดงของเราทั้ง6คู่หลักเนี่ยไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็เรานอกจากที่เราจะเป็นซีรีส์เพื่อทำให้ทุกคนมีความสนุกเฮฮารู้สึกดีมีความสุขแล้วเนี่ยเรายังเป็นซีรีส์ที่ผลักดันความเท่าเทียมต่างๆนะครับเพื่อทำให้ซีรีส์เนี่ยมันไปได้ไกลมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้คืออยากให้คนหลายๆประเทศได้ดูได้ด้วยค่ะแล้วก็อยากให้แสดงเห็นถึงแบบความรักในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามสามารถแบบมีความรักได้เหมือนกันค่ะใช่ครับก็มันก็จะมีหลากหลายครับก็จะมีดราม่าร้องไห้แล้วก็จะมีแบบว่าฉากให้แฟนๆเนี่ยรอติดตามกันได้เลยครับผมก็เปเปอร์ก็จะเป็นตัวละครที่เป็นประธานโรงเรียนก็จะมีความเป็นมีคนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบครับผมแล้วก็มีวินัยพอสมควรครับก็จะเป็นเพื่อนสนิทกับคนนี้ใช่สวัสดีครับผมฟุกชินธรรมรัตนวีธนากรนะครับรับบทเป็นท้องฟ้าครับคาแรคเตอร์ท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะครับเป็นคนที่รักเพื่อนติดเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ต้องการความรักอะไรอย่างนี้ครับเป็นเพื่อนสนิทกับเปเปอร์แล้วก็คิสครับจะเริ่มก่อนไหมพี่เริ่มก่อนโอเคผมรันนะครับกันทีพบรับบทเป็นเจโน่ครับตัวเจโน่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นน้องของ3คนนี้ครับในโรงเรียนแล้วก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บกดนิดนึงเพราะว่ามีปมมีปมเกี่ยวกับความรักครับเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนก็เลยปิดเหมือนปิดตัวเองครับไม่อยากมีความรักอีกมีความกลัวแต่ว่าก็ได้มาเจอกับคริสที่จะมาแบบแก้ปมนี้ให้ครับผมครับสวัสดีครับผมมาวินธนาวินนะครับก็รับบทเป็นคิดครับผมในเรื่องคิดเนี่ยจะคนที่กลัวๆครับผมขี้เล่นขี้แกล้งมากเลยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวคิดเนี่ยจะมีเรื่องของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของวินด้วยที่เล่นดราม่านะครับบอกเลยว่าสนุกมากครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆ ขายก่อนครับผมเสียงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ซีรีส์เนี่ยมันไปได้ไกลมากกว่าประเทศเรานะครับให้มันไปได้แบบตามแต่ละประเทศที่คนที่เขาไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้เขาก็เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเลยเนี่ยเพราะว่าเรื่องเราเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องความรักแต่เป็นความรักอะที่หลากหลายรูปแบบรักเพื่อนรักแฟนรักครอบครัวแบบนี้ครับก็คาดหวังว่าซีรีส์นี้ก็นะขอให้มันประสบความสำเร็จดังไปทั่วโลกเลยครับเรื่องจังหวะจะรักนะคะออนแอร์วันที่29มีนานี้รับรองค่ะว่าสนุกแน่นอนค่ะติดตามได้เลยดูได้ทางไลน์ทีวีนะคะทุกวันจันทร์นะคะตอน1 ทุ่มค่ะพวกเราก็ทำเต็มที่เนาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนชอบแล้วก็เหมือนฟินไปด้วยกันนะคะแล้วก็รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ